ทำดีมีคนรู้คณะเลขานุการประจำคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะเลขานุการประจำคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรและสมาคมรักษาความปลอดภัยโดยมีนายมงคลเสมอภาพเลขานุการประจำคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรได้รวมสนับสนุนข้าวเหนียวไก่ทอดจำนวน 1,000 กล่องและบริษัท AE Globe จำกัดได้รวมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวดและหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 1,000 ชุดพร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมหัวใจเดียวกันเพื่อปันน้ำใจช่วยเหลือคนไร้บ้านหัวใจรักกทม.รักเมืองไทยซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมในยุคโควิด-19 เป็นการแบ่งปันเติมความสุขในยามทุกข์ของพี่น้องประชาชนคนไร้บ้านและผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนณบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้าหน้าโรงละครวังหน้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายน2564ค่ะคิดว่าวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะถึงแม้เราจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าได้แสดงความมีน้ำใจได้แสดงความปรารถนาดีนะฮะแล้วก็อยากให้พี่น้องเนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดได้แบ่งปันในสิ่งดีๆให้เขามีความรู้สึกว่ายังมีพวกเรานะฮะที่ถือว่ายังพอที่จะพออยู่ในสังคมได้อย่างปกติได้ในระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะมาแบ่งปันให้คนที่ลำบากนะฮะผมเชื่อว่าวิกฤตการโควิดเนี่ยอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยคงอีกไม่นานนะฮะก็คงจะหมดไปละนะฮะก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะฮะก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีนะฮะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดไปนะครับครับขอบคุณครับครับผมเป็นสิ่งที่ดีงามครับที่คนไทยเราตามสนองนโยบายรัฐบาลนะครับแล้วก็ผู้ว่ากรุงเทพมหานครบอกว่าหัวใจคนไทยเราไม่ทิ้งกันเราเลยรวมพลังน้ำใจตั้งแต่ประชาชนตั้งแต่บริษัทห้างร้านเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับพี่น้องที่มีหัวใจรักกรุงเทพมหานครรักประเทศไทยเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัดขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ